งั้นขอแยกเราก็มีภาพประกอบเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราก็ดำเนินการแก้ไขนะครับแต่เท่าที่ตรวจพบเนี่ยเรายังไม่พบตัวผู้กระทำผิดนะครับเราพบแต่เรื่องเหตุการณ์ที่มีการถอดไฟเช่นบ่อยเราเทศบาลเนี่ยเราจ้างเอกชนนะครับโดยระบบ e-bidding นะครับเราได้บางทีแหละพวกพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นแหละแถวใกล้ๆแหบป้องกันเรื่องของการไฟที่จะลัดวงจรเนื้ออะไรเราดูแลตลอดที่ผู้โพสนะครับทำไมตอนเช้าเราถึงไม่เจอนะครับร่างหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยอยู่ในโคมไฟเราก็เริ่มดำเนินการเปลี่ยนนะครับแต่โดยแต่เนี่ยครับว่าสามที่วันที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุฝนตกมากก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งใช่นี่นะครับดูไฟรั่วนะครับเราเงินนานไปหรอผมก็ดูไฟรั่วนะครับถ้าไม่ดูครับไปตรงไหนก็รั่วทุกอย่างไฟแรงด้วยนะครับโดนกันมาแล้วนะครับรบกวนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะฮะผู้โพสซึ่งทราบชื่อว่าคุณไพโรจน์นะครับที่ได้กรุณาว่าไปพบเห็นเหตุการณ์นะครับแล้วก็ได้นำมาเล่าให้ฟัง เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าจากที่คลิปที่ลงไปว่ามีไฟรั่วนั้นก็นั้นเป็นเรื่องจริงนะครับเทศบาลต้องกราบขออภัยทางพี่น้องประชาชนด้วยนะครับสาเหตุพูดถึงสาเหตุนะครับพอเราได้รับแจ้งว่ามีผู้พบนะครับเราก็ลงไปตรวจสอบความสาเหตุที่เกิดในช่วงเช้าตรวจสอบตอนแรกไม่พบเจ้าหน้าที่ก็รายงานมาผมก็เลยบอกว่าต้องให้ไปเช็คอย่างละเอียดอีกทีนะครับเราก็เลยได้จัดรถกระเช้าไปหรือไปตรวจดูอย่างละเอียดก็พบว่าตัวสาเหตุที่มีไฟรั่วจริงสาเหตุที่ไฟรั่วมาจากบัลลาดนะครับบัลลาดที่ติดตั้งอยู่บริเวณไฟสองสว่างนะครับไฟสองสว่างที่เห็นอยู่นะครับที่เกิดเหตุเป็นบริเวณทางข้ามหน้าตาสมเพชรอย่างที่ผู้โพสต์ไปนะครับทำไมตอนเช้าเราถึงไม่เจอนะครับไฟดวงนี้ทำงานอัตโนมัตินะครับกลางคืนนะครับพอไม่มีแสงพวกไฟก็จะติดอัตโนมัตินะครับบัลลาดตัวนี้เกิดรั่วในเวลากลางคืนพอเช้าไฟตัดนะครับตอนเช้าเราไปตรวจก็ไม่มีนะครับเราก็ได้ดำเนินการแก้ไขบัลลาดที่เสียรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยอยู่ในโคมไฟเราก็เริ่มดำเนินการเปลี่ยนนะครับแต่โดยระบบนะครับ โดยระบบของไฟทางข้ามนะครับทางข้ามมาลายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มี48ทางข้ามที่เรารับผิดชอบนะครับรวมกับทางแยกประมาณ39ทางแยกนะครับโดยระบบคือเราจะมีตู้ควบคุมตัวนี้จะมีตัวตัดไฟนะครับไฟที่คุณไพโรจน์พบเนี่ยมาเป็นการรั่วโดยปริมาณน้อยนะครับเรียกว่ากราวภาษาช่างก็เรียกว่ากราวนะครับปริมาณน้อยถ้ารั่วปริมาณเยอะถึงขนาดเป็นอันตรายนะครับภายในตู้ควบคุมเราจะมีเบเกอร์ที่ตัดนะฮะเบเกอร์ตัวนี้จะตัดอัตโนมัตินะครับณขณะนี้เฉพาะทางแยกตรงบริเวณทางแยกนี้เราก็ไปตรวจสอบลึกลงไปอีกนะครับในนอกจากตู้ควบคุมแล้วตอนนี้ขณะนี้เราให้ช่างเนี่ยได้ต่อกราวพิเศษลงไปปกติเนี่ยทุกตู้ควบคุมจะมีแท่งกาวอย่างนี้แล้วก็ฝังทองแดงลงไปนะฮะแต่ว่าตู้นี้ตรวจไม่พบก็ไม่ทราบว่าอาจจะมีผู้ได้ถอนออกไปนะครับก็ตอนนี้เราในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เราก็ไล่ตรวจทุกจุดนะครับแล้วก็ไล่เปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน